หยาดทุ่งไร่พรค่ะบ่ได้น้องนอนให้กองน้ำตาชาตินี้เอาตาดินและฝ่าเพิ่นสิโปรดสงสารสิคอยไปนั่นนั้นถึงสิเบิดความหวังสร้างมันสิหยุดกันแม่ไอ้ปั้นเต็มที่มีจนเพิ่นเว้าใส่เพิ่นรังเกียจลูกสะใภ้ผู้จนให้จังอีนาชาตินามีอีกบางจังเป็นหัวนอเทียมสองพระคุณมีเงินทองเกินเบื่อจนน้องทนได้เอาเชือกพี่น้องครับที่ว่าเขามาร่วมนะครับส่งดวงวิญญาณของน้องนิ้วมุกดานะครับเมื่อนี้ส่งด้วยความหวานความยิ้มเนาะนะครับคนจนนั้นบุญไม่เคยชมชื่นต้องทนคมคืนสู้กับความประชัยเจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดที่ทนไม่ไหวก็ต้องไว้ทนเอาจำรากจากกันจากกลวัฒน์ครับล่าสาวน้องค่ายมาที่นี่สู่ประตูวิวาสวัสดีกันต้องตาอยู่ที่เมืองน้ำป่าเฮ้าไม่น่าละวิตาคนดีไม่ดีเตือนนอนเกี่ยวของแกพันบ้านไรเมืองเปิดเปิดก็ละเป็นบ้านไรแสนเปิดเปิดไม่ใช่เจ้าคนซุ้มเสาขาละสินละป่ามันปวดเล่าเดือดดีมาดองไข่เพื่อนสิเป็นกันสังลา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 แล้วโอลาคนเคยรักกันเคยจำนันเสียงอดอ่อนทุกระบายความทุกข์กับเราเราบัดนี้สู่อกเอาหัวใจเรายังอกสูงริมฝั่งโขงวันนั้นสองเราอยู่เดินเป็นคู่พี่กับน้องมอสุดยาโอ้ยเดล่าโอ้ย
มัดยับบ่แพ้แล้วก่อนน้องในบอนแค่โคงแค่ย้อนแล้วคำเบาที่น้อยเสียงแค่น้อยแล้วอ่อนอ่อนอ้อซ่องพัดหัวใจดอนจะห่วงคงหรือไม่บัดนี้ไปคือจังใดซะแล้วคือเครื่องมันแก้วไปประเทศฝรั่งยังย้อมที่ได้อดีตตามน้ำฝันจะพันลำเลือนจะเลื่อนลามลาต่อไปนี้นะเหมือนน้ำฟ้าที่ขาดดวงดาวหอบความทุกข์ไปทิ้งลงน้ำเปล่ายืนดูยืนปวดร้าวสาวน้องหายใจดำเอาท้ายรถหันไปที่สาราฟ้ารกตามฝนก็ตกดำค่ำทิ้งปีคอยมาอยู่เป็นประจำเดี๋ยวนี้มาชอบชับโบกมือสั่งฟังโค้งสวดยาน้ำโขงมันไหลห้ำหนาน้ำตาของอ้ายไหลเตือนเพื่อหมดสายฝนมือถึงใจอ้ายเห็นพระวงโบกผู้ทรงลาสาวน้องไข่กระต่ายจะสร้างที่ใดมันเสพระเอกไอออนกุลวัฒน์ครับพบกับพระเอกหนุ่มน้อยหน้ามนคนลาสีน้องบิลลี่ซ่านเหล่าครับสวัสดีครับรับชีอย่าร้องไห้ครับผมอาจารย์ครับอ่ะมองเห็นน้ำทีที่เคยมีความลางขึ้นทอดความเดิมเมื่อครั้งที่เขาไปนั่งคุยเธอเขาพังคบรออดรับพี่ยังคอยเจอเห็นเธอที่เคยราวรานแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเขาลาไปลาเปรียบดังสายน้ำทีหัวใจลอยลองจะย้อนคืนคงไม่มีหันหลังน้ำทีไรไปไม่มีย้อนมาเจ้าหน้าเจ้าเจ้าตาลาให้ลืมภาษาละมาลืมต้นไม้ซ้อมคงไปเอาใจเจ้าทุกทางความรักนางให้ว่างปล่อยมันไปรักอะไรแล้วคงใจเด้อน้องหันมาจ้องละไม้ของคนใหม่คนคอยเอาใจเอาใจเจ้าส่งมาสัญญิงสัญญาเมื่อเขาไม่มาเจ้าอย่าไปมองที่นี้สำรองรับความมันมองในใจเจ้าหยุดน้ำตานางจะร้องให้ดังลำที่ดังเอาเอาความทำจุดไฟเผาเอาใจสองเราเพียงกันนอนละพันละย้ำสิ้นย้ำเตือนเขาคนนั้นคือนอนละพันละย้ำสิ้นย้ำเตือนในน้ำขึ้นละมือละเขาก็ลำลาหันมาอย่าร้องไห้สู่ความรักไม่อยากไล่ลักลวงกลับกลับใจพี่คอยเป็นห่วงเฝ้าคอยเฝ้าหวนสาวกำนันน้ำที่บ่ไหลกลับรักเดิมเขาดับไม่หวนกลับย้อนเป็นไรล่ะพี่ชายไม่ว่าหยุดเช็ดน้ำตาอย่าร้องไห้พระเอกบิลลี่ซ่านเราสมองความสุขพี่น้องครับกับคอนเสิร์ตห้องใจใส่หมอหนึ่งส่งถึงนิ้วมุกดาเด้อพี่น้องของผมกับนางเอกสาวดาวร้ายจากทางทีมงานสารบันเทิงศิลป์ครับสวัสดีค่ะน้องแป้งกุสุมาครับอย่าลืมคนควายครับพี่น้องรวมสมทบชุดน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องข้างไหลสุดThank you.
นางเอกสาวดาวร้ายจากทางทีมงานสลับบันเทิงสิทธิ์ครับน้องแป้งคุณสุมาครับขอบคุณค่ะสานต่อกับพระเอกโด้วุฒิชัยนะครับจากทางทีมงานสลับบันเทิงสิทธิ์ครับสวัสดีครับโด้วุฒิชัยนะครับตัวพี่กับน้องครับน้องกระเจียวเรื่องพงครับพี่น้องฝนตกลงมาปล่อยปล่อยเดือนสามพอยย้อยทางดอกม่วงคิดฮอดผู้สาวเคยควงไปอยู่เมืองหลวงตั้งแต่ปลายปีก่อนเคยเก็บดอกกระเจียวด้วยกันฝนโรยปีนั้นอยู่ที่หัวนาดอนดอกกระเจียวเขียวแดงงดสอนเอาดอกอ่อนๆมาลวกกินกับปนเอาดอกอ่อนๆมาลวกกินกับเป็นแมงกีนุ่นอยู่ใสแล้วน้องอุ่นนี้ไปมดละเป็นแมงกีนุ่นอยู่ใสละน้องอุ่นหรือแม่พูดมีบุญทรงอยู่มีสู่ผู้รวยย่าบุญช่วยบ่ย่อมรวยมหาลืมหัวหน้าบ่อนที่เฮาเคยเกี่ยวดอกกระเจียวมันเหี่ยวหาเจ้าสีแดงสีขาวคือค่อยเจ้ามาเที่ยวย่าฝนเที่ยวกระเจียวทรงยิ้มคือค่อยเจ้าอยู่นาลาดินดินแดนข้าวเหนียวแม่ดอกกระเจียวบ่เหลียวขึ้นบ้านเฮาลืมแล้วบ่ป้าเคยพักเสาดอกกระเจียวสีขาวเจ้าเคยฝากไอ้ยามแลไปท่าแบงต้องแดงส้มผมเลยบ่ผมมาสองไปท่าแบงต้องแดงส้มผมเลยบ่ผมมาสองเอาทำน้องได้ร้องไปแล้วลืมสู่เขาหลังเอาใจตั้งขึ้นต่อร้องไห้ย้ำดันไขให้นั้นที่เคยเบาต้องมาเจ้าบ่เหลือเงาจักหน่อยเห็นกระป๋องกระหน่อยตอนเจ้าเยืออยู่รอทางเด่นดังเหลือลืมทางที่เคยเที่ยวโอ้แม่ดอกกระเจียวลืมท้องนาเราแล้วหรือไรฝนตกดินย้อยไอ้ฝอยน้ำตารินไหลอยากโอ้เจ้าอยู่จังใดจดหมายบอกมาหาเนี่ยไปแด่อยู่ใส่น้องน้องไปแด่อยู่ใส่น้องน้องไอ้มาฟ้องตาดอกคือเก่ามาดอกกระเจียวบอลไอ้เจ้านะเจ้าซึ่งเศร้าอยู่ผู้เดียวเก็บดอกกระเจียวเดียวห้ามคนเป็นผู้บ้านนี้โชคดีอยู่ใส่น้องเอขอบคุณนะครับเอาพี่น้องที่ทั้งไลฟ์สดนะครับกดไลค์กดแชร์อะไรนะครับรวมโอนเงินนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับสุดส่วนที่บ้านนะครับพี่น้องคุณหลายๆนะครับมาเมเจซี่ผู้บริหารอะนะครับวันนี้มื้อนี้นะครับทางทีมงานสลับบันเทิงศิลป์นะครับโดยการนำของพระเอกบูธจักรพันธ์ลำเพลินพระเอกหนุ่มจากเมืองร้อยเกินเดินตามฝันบูธจักรพันธ์ลำเพลินมื้อนี้ติดงานนะครับทั้งจังหวัดนครราชสีมาก็เลยบ่ได้มาก็เลยส่งหัวหน้าอีกหนึ่งท่านนะครับเจสีพาเพลินพร้อมทั้งพระเอกนางเอกของทีมงานสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์มื้อนี้นะครับมาด้วยใจมาด้วยความแพงอีหลีเนาะเจซีเนาะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่กันแล้วกันค่ะฝากหมอลำสั้นเราบันเทิงศิลป์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำนะคะ